คณิตศาสตร์ป.6บทที่8ทิศแผนที่และแผนผังคอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร082-541-7999บทที่8ทิศแผนที่และแผนผังหน้า42ข้อ8ในการแข่งขันเรลลี่จากจุดเริ่มต้นผู้บอกทิศทางการขับรถบอกคนขับว่าให้ขับลงไปทางทิศใต้1กิโลเมตรแล้วไปหายางลบซึ่งซ่อนไว้ใกล้ต้นไม้ใหญ่เมื่อหาพบแล้วให้ขับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2กิโลเมตรหาปากกาซึ่งซ่อนอยู่ข้างถนนเมื่อหาพบแล้วให้ขับไปทางทิศตะวันตก3กิโลเมตรหาดินสอซึ่งซ่อนอยู่ข้างพงหญ้าเมื่อหาพบแล้วให้ขับไปทางทิศเหนือ4กิโลเมตรหาไม้บรรทัดซึ่งซ่อนอยู่ในลังใบหนึ่งเมื่อหาพบแล้วให้ขับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้5กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางจงเขียนแผนที่โดยสังเขปแสดงเส้นทางการแข่งขันแรลลี่นี้นะคะเป็นการแข่งขันแรลลี่จากจุดเริ่มต้นนะคะมีผู้บอกทิศทางการขับรถบอกว่าให้ขับลงไปทางทิศใต้อ่ะก่อนที่เราจะไปเขียนแผนที่นะคะเราต้องเขียนชื่อแผนที่ก่อนค่ะก็จะได้ว่าแผนที่แสดงเส้นทางการแข่งขันแรลลี่ค่ะเขียนให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะแผนที่แสดงเส้นทางการแข่งขันแรลลี่ค่ะในหน้า42ข้อ8นะคะบทที่8ทิศแผนที่และแผนผังค่ะเรากำลังเขียนชื่อแผนที่นะคะอยู่ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะแผนที่แสดงเส้นทางการแข่งขันเรนรี่ค่ะเสร็จหรือยังคะกำลังจะออกเดินทางแล้วนะเรนรี่กำลังจะเริ่มต้นนะคะกำลังจะปล่อยตัวแล้วนะปล่อยรถแล้วต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนลูกศรแสดงทิศเหนือค่ะลูกศรชี้ขึ้นไปทางด้านบนนะคะแล้วเขียนตัวนอนะคะเพื่อแสดงทิศเหนือจะได้ดังรูปนี้นะคะเขียนให้อยู่ทางมุมขวาด้านบนนะคะในหน้า42ข้อ8ค่ะเรื่องบทที่8ทิศแผนที่และแผนผังค่ะหลังจากนั้นนะคะในโจทย์เขาบอกนะคะคราวนี้มีระยะทาง1กิโลเมตรนะคะ2กิโลเมตร3กิโลเมตร4กิโลเมตร5กิโลเมตรถ้าเราจะวาดลงไปในหนังสือก็คงไม่พอนะคะคราวนี้ก็ต้องกำหนดมาตราส่วนก่อนสำหรับข้อนี้เราก็จะกำหนดมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรนะคะให้เขียนอยู่ทางมุมขวาด้านล่างค่ะมาตราส่วนนะคะ1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรค่ะดังรูปนี้เลยนะคะที่เราต้องกำหนดมาตราส่วนนะคะเพื่อย่อขนาดให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะวาดได้พอในหนังสือหรือในสมุดนะคะเราคงไม่สามารถวาดระยะทาง1กิโลเมตรลงในสมุดได้นะคะดังนั้นก็เลยต้องทำการย่อก
การย่อในการเขียนแผนที่เขาก็เรียกกันว่ามาตราส่วนนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนเขียนชื่อแผนที่แสดงเส้นทางการแข่งขันแรนดี้แล้วนะคะนักเรียนเขียนลูกศรเพื่อแสดงทิศเหนือแล้วทางมุมขวาด้านบนนะคะนักเรียนเขียนมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรทางมุมขวาด้านล่างแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกำหนดจุดเริ่มต้นค่ะเรามากำหนดจุดเริ่มต้นกันนะคะให้อยู่ประมาณกึ่งกลางหน้ากระดาษในส่วนของตัวแผนที่นะคะนักเรียนให้จุดเลยค่ะแล้วก็เขียนว่าจุดเริ่มต้นดังรูปนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจากจุดเริ่มต้นผู้บอกทิศทางการขับรถบอกคนขับว่าให้ขับลงไปทางทิศใต้1กิโลเมตรถ้า1กิโลเมตรเราก็จะวาดความยาวในแผนที่ของเราเพียง1เซนติเมตรนะคะตามมาตราส่วนที่เรากำหนดไว้ก็คือ1กิโลเมตรต่อ1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นระยะทางจริง1กิโลเมตรนักเรียนก็วาดเพียง1เซนติเมตรนะคะลงมาทางด้านล่างนะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะต่อไปให้นักเรียนวาดลงมาทางด้านล่างค่ะ1กิโลเมตรเขียนความยาวกำกับด้วยนะคะวาดในแผนที่เพียง1เซนติเมตรค่ะนักเรียนก็จะมาเจอต้นไม้ใหญ่ค่ะคราวนี้ต้นไม้ใหญ่แล้วอ่ะไปหายางลบสิคะหายางลบให้เจอนะจะได้ไปต่อค่ะพอเขาบอกว่าพอลงทางใต้มา1กิโลเมตรแล้วไปหายางลบนะคะซึ่งซ่อนไว้ใกล้ต้นไม้ใหญ่ค่ะเอาช่วยกันหาสิคะว่าเจอยางลบไหมอย่าลืมเขียนความยาวกำกับด้วยนะคะ1กิโลเมตรค่ะคราวนี้นะคะหาเจอแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเมื่อหาพบแล้วให้ขับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2กิโลเมตรจากต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะคะให้นักเรียนวัด45องศาค่ะวัดทำมุม45องศาขึ้นไปนะคะขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2กิโลเมตรถ้า1กิโลเมตรวาด1เซนติเมตรถ้า2กิโลเมตรก็วาด2เซนติเมตรค่ะจากต้นไม้ใหญ่ทำมุม45องศาลากขึ้นไป2เซนติเมตรเขียนความยาวกำกับ2กิโลเมตรนะคะซึ่งอยู่ข้างถนนนะคะแล้วก็หาปากกาค่ะก็จะได้ดังรูปนะคะทางด้านต้นไม้ใหญ่ด้านล่างให้นักเรียนเขียนคำว่ายางลบไว้ด้วยค่ะจะได้รู้ว่าตรงนี้เราหาอะไรนะคะหายางลบพอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงข้างถนนให้นักเรียนหาปากกาซึ่งซ่อนอยู่ข้างถนนนะคะคราวนี้นะคะในโจทย์เขาบอกต่อว่าหาปากกาซึ่งซ่อนอยู่ข้างถนนเมื่อหาพบแล้วให้ขับไปทางทิศตะวันตก3กิโลเมตรค่ะจากจุดข้างถนนนะคะสมมุติว่าตัวนักเรียนอยู่ที่ตรงจุดนี้ตรงจุดข้างถนนเนี่ยนะคะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องกางแขนซ้ายของนักเรียนออกไปค่ะทุกคนกางแขนออกไปทางซ้ายค่ะนะคะก็จะไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลากเส้นไปทางซ้ายทางมือซ้ายของนักเรียนนะคะ3กิโลเมตรถ้า1กิโลเมตรเราวาด1เซนติเมตรถ้า2กิโลเมตรเราวาด2เซนติเมตรถ้า3กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาด3เซนติเมตรค่ะจากจุดข้างถนนนักเรียนลากความยาวไป3เซนติเมตรค่ะแต่เขียนความยาวจริงกำกับไว้ก็คือ3กิโลเมตรนะคะนักเรียนก็จะไปเจอพงหญ้าซึ่งจะให้นักเรียนหาดินสอในพงหญ้าตรงนี้นะคะก็จะได้ดังรูปค่ะดังรูปนี้นะค่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนหาดินสอในพงหญ้าพบแล้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อหาพบแล้ว
ให้ขับไปทางทิศเหนือ4กิโลเมตรค่ะจากจุดพงหญ้าไปทางทิศเหนือนักเรียนมองดูที่นักเรียนเขียนลูกศรชี้ตัวนอไว้ก็คือทิศเหนือต้องขึ้นไปทางด้านบนนะคะไปทางเหนือไปทางทิศเหนือ4กิโลเมตรถ้า1กิโลเมตรวาด1เซนติเมตรถ้า2กิโลเมตรวาด2เซนติเมตร3กิโลเมตรวาด3เซนติเมตร4กิโลเมตรวาด4เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนขับไปทางทิศเหนือค่ะจากจุดพงหญ้าขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปทางด้านบนนะคะ90องศานักเรียนวัดไป4เซนติเมตรค่ะแล้วเขียนความยาวกำกับไว้ว่า4กิโลเมตรก็จะไปถึงลังนะคะซึ่งซ่อนไม้บรรทัดไว้มีไม้บรรทัดอยู่ในลังนั้นนะคะก็จะได้ดังภาพคุณครูมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะไม่เป็นไรนักเรียนวาดอันนี้ก่อนนะคะวาดในส่วนของจากพงหญ้าขึ้นไป4เซนติเมตรเขียนความยาวกำกับไว้4กิโลเมตรค่ะก็จะไปเจอลังนะคะแล้วก็หาใบบรรทัดที่อยู่ในลังคราวนี้โจทย์เขาบอกต่อว่าเมื่อหาพบแล้วให้ขับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากลังนะคะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกก็กางแขนซ้ายของนักเรียนออกไปค่ะเฉียงใต้ก็ต้องชี้ลงนะคะ5กิโลเมตรนะคะถ้า1กิโลเมตรวาด1เซนติเมตรถ้า2กิโลเมตรวาด2เซนติเมตรถ้า3กิโลเมตรวาด3เซนติเมตรถ้า4กิโลเมตรก็จะวาด4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้า5กิโลเมตรนักเรียนก็ต้องวาดเท่าไหร่คะ5เซนติเมตรค่ะจากลังนักเรียนวัดทำมุม45องศาลงมานะคะแล้วลากความยาวมา5เซนติเมตรแต่เขียนระยะทางกำกับไว้ว่า5กิโลเมตรค่ะก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางดังรูปนี้นะคะในแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6นะคะบทที่8ทิศแผนที่และแผนผังหน้า42ข้อ8แผนที่แสดงเส้นทางการแข่งขันแรลลี่นะคะมีลูกศรแสดงทิศเหนือนะคะเขียนมาตราส่วนกำกับไว้1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นลงมาทางทิศใต้1กิโลเมตรจะเจอต้นไม้ใหญ่เพื่อหายางลบนะคะจากต้นไม้ใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2กิโลเมตรตรงข้างทางให้หาปากกาจากจุดข้างถนนไปทางทิศตะวันตก3กิโลเมตรตรงพงหญ้าให้หาดินสอนะคะจากพงหญ้าขึ้นไปทางทิศเหนือ4กิโลเมตรจะเจอลังซึ่งมีไม้บรรทัดอยู่นะคะจากจุดที่มีลังให้มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้5กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าสิ้นสุดการแข่งขันแรลลี่นะคะก็จะได้แผนที่แสดงเส้นทางการแข่งขันแรลลี่ดังภาพที่เห็นนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูพึ่งด้วยนะคะ